สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมช็อตนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบเอาปืนใหม่เนี่ยที่เติม6,000เนี่ยลงเฟียร์ยากคนเดียวนะครับมาดูกันซิว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับก็เราก็ใช้ไอ้ปีกไอ้อะไรวะมันคือนกฟินิกใช่ไหมมันเหมือนกับนกฟินิกนี่แหละนะครับเราจะใช้มันเป็นตัวช่วยนะครับในการจัดมอนพวกนี้นะครับช่วยให้ง่ายขึ้นต่อการเล่นนะครับเวลาเล่นพวกนี้นะนี่นะยิงสิมันน่าจะสะดวกนะเนี่ยลงคนเดียวน่าจะผ่านอยู่แล้วผมคิดว่างั้นนะเรามาดูกันดีกว่านะครับซึ่งถ้าใครที่แบบว่าอยากรู้ใช่ไหมก็กดไลค์กดติดตามรอไปเลยนะเอาให้ถึง 30,000 ซับสไครบ์แล้วกันภายในปีนี้จะถึงหรือเปล่าเนี่ยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับก็กดให้ด้วยนะครับไปเรามาดูกันว่าจะผ่านหรือเปล่าลงคนเดียวเนี่ยนะครับหลายคนแม่งคงคิดว่าผมเนี่ยแม่งบ้าชิบหายเลยว่าลงคนเดียวบ้าหรือเปล่าผมทำคลิปลงคนเดียวหลายคลิปแล้วนะแต่ละปืนอะพวกปืนที่มันเติมแล้วแบบว่ามันเด็ดๆอะผมเอาจับมาลงคนเดียวหมดอะเฟียร์ตำนานก็มีเฟียร์ยากไม่ค่อยเห็นหรอกที่ทำเฟียร์ตำนานเพราะเฟียร์ตำนานมันระยะเวลามันสั้นไงนะครับมันไม่นานไงอันนี้คงไม่มีประโยชน์แน่ๆเรายิงดีกว่าอันนี้มันน่าจะช่วยอะไรเราไม่มากหรอกก็ใครที่ดูคลิปรีวิวผมไปแล้วนะครับก็จะรู้ได้ว่ามันเพิ่มเลือดให้เองอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้เซรุ่มกดพวก F ค้างอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเรากดที่ขวาเรียกนกฟินิกซ์ก็พอแล้วเราก็อยู่เฉยเนี่ยปั่นยิงเลือดเราก็เพิ่มเองเราแทบไม่ต้องใช้ชุบเลือดตัวเองเลยผมว่ามันประหยัดดีนะครับประหยัดเฮี้ยแล้วก็โกงเฮี้ยอีกไอคอนแมงโคเทลเลยเพื่อนเนี่ยมาให้มันยิงเองครับปล่อยเป็นหน้าที่ของมันให้มันจัดการไปเรายืนอยู่เฉยๆก็พอนะครับเราไม่ต้องทำอะไรหรอกนะบอกเลยถ้าตัวสบายจริงๆเลยพี่นะเนี่ยนะก็อยู่กับเราเรื่อยๆนะเสกมาอีกเสกมาอีกมาจัดการเลยจัดการเลยมารอมันเต็มเต็มยังโอเคผมก็เรียกมาใหม่เรียกซ้ำได้โอ้แจ๋วเลยเรียกซ้ำได้ด้วยพออันเก่ามันถึงระยะเวลามันก็จะหายไปเองนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยดูดิแค่เดียวเองไอตัวพวกนี้ออกมาพวกโบนัสอะไรเงี้ยกดคลิกขวาไปก็เสร็จหมดอะบอกเลยเรียกมาอีกโอ้ยโดนลุมโดนลุมเนี่ยโคตรสบายเลยสบายจริงไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะไอ้พวกตัวเขียวๆแล้วก็แค่วิ่งไปชนแค่นั้นเองรอบที่20แล้วนะครับก็มันจะใช้ระยะเวลานานหน่อยเพราะว่าไม่ได้บั๊กอะไรเลยไงไม่ได้บั๊กระเบิดรีโมทไงอันนี้คือใช้แต่ปืนนี้อย่างเดียวเลยนะครับมันก็เลยจะช้าหน่อยเวลาเราจัดการบอสพวกเนี้ยมันช้ามากเลยผมว่ากินเวลาเซฟมาเสกมาเราก็ยิงบอสไปเฉยๆนะครับแล้วเราก็ค่อยเสกไอ้ตัวพวกนั้นให้มันจัดการพวกมอนข้างๆเรานะครับมันจะได้ไม่มารบกวนเราเราก็แค่ล็อกบอสแค่นี้นะเราก็เสกมาอีกแป๊บนึงกระสุนหมดผมขอเติมกระสุนแป๊บนึงเนี่ยยิงล็อกไป
ยิงไปยิงไปไม่ให้บอลมันขยับพอเต็มหลอดเราก็ปล่อยมาอีกไอ้นกฟินิกเนี่ยออกมาเรื่อยๆมาพอเข้าสู่รอบที่22นะครับพวกมอนพวกนี้มันจะเริ่มโหดขึ้นแล้วก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วโอ้โหตอนนี้ผมก็โดนลุมแล้วเนี่ยจัดการไปจัดการให้หมดเลยนี่ครับเราสั่งมันนะครับไม่ต้องทำหาเลยอยู่เฉยมาปล่อยมาเรื่อยๆเลยเราก็เก็บตัวเขียวๆไปมันน่าจะยิงตัวเขียวได้นะยิงตัวเขียวแล้วตัวเขียวระเบิดให้ถ้ามันยิงให้นะแม่งแจ๋วเลยอะมาอีกมาเรื่อยๆมาออกมาเรื่อยโหยังช้าขยับไม่ได้มารอบที่25แล้วนะครับมาปล่อยไปเลยคราวนี้ผมไม่ยิงบ้างดิแต่ถ้าผมออกไม่ได้ผมก็จะยิงเนี่ยแหละผมจะปล่อยนี้อย่างเดียวเลยดูดิมันจะเคลียร์หมดปะมันจะเคลียร์หมดทั้งสนามหรือเปล่ามาปล่อยมาอีกบอสแม็กซ์เสลอล็อกก่อนยิงบอสก็พอละโอ้โหหมดบอกเลยหมดทั้งสนามเหลือแต่ตัวเขียวๆเนี่ยหมดไหมหมดสนามเฮ้อแม่งปล่อยออกมา3รอบปล่อยมา3รอบแม่งหมดทั้งแมปเลยอะเอาง่ายๆอะไอพวกมอนพวกเนี่ยเหลือแค่บอสอะแจ๋วอะผมปล่อยให้มันช่วยจัดการบอสอะจะได้ไปไวจะตายโอ้ยจะรีบตายดิวะรีบตายเซ่เอาแล้วเปิดรีโมทปาเลยแล้วกันนะครับเพื่อจะไปดูรอบที่26 27แล้วก็29นะครับรอบ28ช่ำเถอะ28เป็นหลังแดงไงหรือมาดูด้วยช่ำเถอะงั้นก็ยิงยาวไปด่าน30เลยแล้วกันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นไงจัดการครับจัดการไวมากไวจริงเราไม่ต้องทำไปเลยมารอบที่27มารอบที่27ออกมาเลยจัดการเลยลูกโอ้ยมาที่ไหนเนี่ยปล่อยมาสัก2ดวงจัดการเลยลูกจัดการเลยจะหมดไหมเนี่ยมาปล่อยมาเป็นอันที่2แล้วโอ้กระเด็นเลยครับปลิวบอกเลยปลิวโอ้ยเดียวเลยมาปล่อยอันที่3ออกมาจัดการหมดไหมปล่อยมาแค่3ครั้งนะครับกดคลิกขวาแค่3ครั้งคือคลิกแค่3คลิกกับคลิกขวารอมันเต็มแม็กอะรอมันโหลดเต็มหลอดกดออกมาแค่นี้ก็หมดแล้วนะมานี้บ้างมาปล่อยเลยอันนี้คลิกที่หนึ่งนะโอเคจะปล่อยตรงกลางโดนลุมล้อมคลิกที่สองโอ้โหรัวแต้มขึ้นรัวหล่อทั้งล่างเนี่ยตัวแรมมาจิ้มผมวะต่อมาก็คลิกที่สามเดี๋ยวเก็บไปตัวเขียวกันจะหมดแล้ววะที่3หมดครับ3คลิกสามารถจบรอบที่28ภายใน3คลิกนะครับผมว่ารอบที่29เนี่ยคลิกเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วมั้งสำหรับผมนะมากองกันให้หมดกันมากองกันมาปะปล่อยแล้วดูผลงานของมันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ผมต้องอยู่แถวตรงเนี้ยจะหมดแมปปะลองดูเนี่ยให้เวลามากี่วิเนี่ยคลิกเดียวทันเวลาที่มันให้มาเป็นไงล่ะ
เป็นไงล่ะงงดิ โคตรสบายอะบอกเลยมาปล่อยออกมาให้มันจัดการพวกมอนพวกนี้เดี๋ยวเรารอยิงมังกรแล้วกันโอ้ยโดนลุมโดนลุมโอ้ยตายเลยเดี๋ยวผมต้องไอ้นี่แล้วผมต้องปาระเบิดน้ำแข็งแล้วก็ยัดระเบิดรีโมทเขียวใส่ละไม่งั้นมันช้าเรียบรีบให้บอสตายล็อกดิล็อกไว้ดิเฮ้ยมันไม่ล็อกเลยวะโอ้ยทำไมบอสมันไวยังวะแม่งล็อกไว้ดิเออระเบิดน้ำแข็งแล้วก็ระเบิดรีโมทยัดเข้าไปโอ้แม่งวิ่งไวเลยวะยิงดิโอ้ยหลบ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 ปล่อยขึ้นจัดการเลยมายิงทะลุกำแพงปะวะน่าจะทะลุกำแพงมั้งไม่แน่ใจอ๋อตรงไหนมีรูมันก็นั่นแหละมังกรออกมาโอ้มังกรแม่งหวานอย่างไวอืมโอ้ยอะไรของมันวะเอออย่านะอย่านะอย่านะไปไปเคลียร์ให้หมดเลยโอ้ยแม่งเอ้ยอีกแล้วมาปล่อยมาถ้าเปิดรีโมทลูกนี้ขอเคลียร์ได้ไหมขอเคลียร์ได้ไหมเรียบร้อยจบครับสรุปก็คือเอาปืนกระบอกใหม่ที่เติมครบ 6,000 บาทลงเฟียคนเดียวนะครับผ่านครับเฟียย่างคนเดียวผ่านแน่นอนครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณมิกด้วยนะครับที่อุตส่าห์เอา ID มาให้ผมทำคลิปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งคนปกติเขาไม่ทำกันนะครับแต่มีผมคนเดียวนี่แหละทำนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม